ีปัญหาอะไรอาสามารถโทรหาได้เลยถ้ามีถ้าแบบว่ามีสงสัยเฮ้ยเราเพื่อนกันน่ะก็โทรหาได้ถามได้แล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยถ้าการเป็นเพื่อนกันยกหูโทรหรือณตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหาผมให้อภัยคือตอนนี้สวดมนต์ภาวนาแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตพระสุดเขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินคนพูดไม่จำหรอกคนพูดไม่จำหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจำได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจำก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมพูดเรื่องของเขาตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่อง3เหมือนว่าอาร์ตจะไม่พอใจว่าเราเนี่ยเอาเรื่องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่องเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องสัญญานี่แหละว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยอโหสิให้คนที่พูดถึงผมอโหแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเอาจริงๆผมก็ไม่ได้พูดนะว่าเป็นใครตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีแต่ชาวเน็ตทั้งนั้นเลยนะพูดเออแต่ถ้าเกิดแบบเขาออกมาพูดเองว่าเป็นเขายอมรับเรื่องนั้นก็โอเคที่ยอมรับที่ยอมรับเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็อยากแอบบอกละกันเนาะแอบบอกเป็นกลางๆเป็นมารยาททางสังคมละกันว่าเห็นเขาพูดว่าทำไมไม่ยกหูโทรเคลียร์มารยาททางสังคมสมมุติว่ามีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยเราควรจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยปะวะมันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราคิดว่าอะไรมันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริงเรื่อง10กว่าปีที่พี่อาร์ตเจอนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่อง3ไหมฮะไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆที่โยงไปหาอ่ะผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพี่วูดี้แล้วกันผมเพิ่งออกชื่อหน่อยว่าเป็นที่ทำงานที่ทำงานเก่าผมเลี่ยงคำว่าช่อง3เพราะผมยังเคารพและรักช่อง3อยู่ผมยังพูดตลอดว่าไม่มีช่อง3ไม่มีอาร์ตพระสุดไม่มีพี่กอบสุขไม่มีอาร์ตพระสุดผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่อง3อยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขาเขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือศิลปินบางคนแค่นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะรับงานณตรงนั้นได้และวันที่ผมออกผมก็บอกว่าผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกณทุกวันนี้ผมออกมา5ปีผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่อง3ไม่เคยโดนว่าเรื่องการทำงานไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสายผมออกมาจากช่อง3ผมได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำ1รางวัลดาราสารสนเทศจากเรื่องเนื้อในของพี่ชอตอันนี้ผมทำให้เห็นแล้วว่าคนที่มาจากช่อง3อย่างอาร์ตพระสุดไม่เคยทำความเสียหายให้กับช่องแล้วผมก็ยังรอวันที่ช่อง3เรียกผมกลับไปทำงานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้คำว่าสารภาพไปที่พี่ก้องบอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ตเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอครับเรื่องนี้มันคาใจเราไหมฮะไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกันยกโถขู่โทษหรือณตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหามันต้องคิดทั้งสองแง่มันต้องคิดทั้งสองแง่นะไอ้ต้องบอกคิดทั้งสองแง่ทำไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอ้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทำไมไม่โทรแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกงี้ครับอยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผมก็บอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภัยคือตอนนี้สวดมนต์ภาวนาแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตพระสุดเขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทำร้ายใครไม่ได้อยากทำร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทำร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคนพูดไม่จำหรอก
คนพูดไม่จำหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจำได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจำแล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่3มันมี4 5 6 7 8เขาไปนัดกันพูดมาหรอนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกคนที่พูดถึงผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่ให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกแต่เมื่อกี้ในรายการเหมือนตอนประโยคแรกพี่แอนพูดมันเหมือนก็คือว่าก็พอพี่ก้องออกมาพูดว่าอาจจะเป็นตัวเองพี่แอนก็บอกก็คงเป็นเขาอย่างเนี้ยก็ยอมรับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะเคยกินหมูกรอบยังแต่ถ้าเคยกินแล้วเขาก็จะบอกว่าเคยกินแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหมูกรอบอาร์ตพระสุดเปล่านะแต่ถ้าเกิดหมูกรอบพระอาร์ตอร่อยเขาก็จะมั่นใจว่าแบบดีนึกออกป่ะอันนี้คืออย่างที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกก็อย่าฟังแล้วก็อย่าไปใส่สีใส่ไข่นึกออกไหมก็ควรมีมารยาททางสังคมเพื่อฟังแล้วก็โอเคฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีสำหรับคนที่ฟังไม่อยากให้เป็นเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ไข่อันนี้มีคนกลางเข้ามาเคลียร์ไหมในเมื่อรู้แล้วว่าคนเขาบอกว่ามีบุคคลที่สามก็ที่บอกให้เข้าใจผิดก็ที่บอกนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละว่าหมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเขาก็คงอะไรดีอะคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะทั้งเขาและเราทั้งเขาและเราทั้งเขาและเรานึกออกไหมแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่3หรือ3มันมี4 5 6 7ซึ่งมาพูดให้เราฟังแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเคนะโอเคนะแล้วก็มีคืออย่างการให้สัมภาษณ์พี่ก้องนั้นคือเขาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนสำหรับพี่อาร์นะฮะพี่ก้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมฮะของเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะมันถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภทอยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวประมาณนั้นแล้วกล้องนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็เพื่อนก็เพื่อนเพื่อนแบบไหนฮะเป็นเพื่อนแบบไหนก็เพื่อนร่วมวงการไงฮะเพื่อนร่วมวงการเนี่ยครับถามนะตอนนี้ที่เกิดเรื่องถามเขามีสายตรงหรือว่าอะไรมาเคลียร์ใจกันไหมไม่โทรหามา13ปีแล้วมั้งเพื่อนไม่โทรหากันเลยนะ13ปีนั่นน่ะสิงงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไงไม่เข้าใจหลังจากนี้สามารถเจอกันได้ไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าอโหสิให้คนที่พูดถึงผมอโหแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ